ไม่ใช่แค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าแรงงานชาวลาวที่ปกติทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ได้กลับบ้านกลับไปที่ประเทศลาวเพื่อกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดยาว5วันเช่นกันนะคะวันนี้ก็ทยอยกลับเข้ามาทำงานในไทยอีกครั้งหนึ่งทำให้บริเวณด่านพรมแดนไทยลาวหลายแห่งในภาคอีสานเนืองแน่นไปด้วยแรงงานค่ะกลุ่มแรงงานชาวลาวที่นั่งรถโดยสารข้ามฟากจากเมืองปากซันแขวงบริคัมไซประเทศลาวมุ่งหน้ากลับเข้าประเทศไทยทางด่านพรมแดนเพื่อที่จะกลับเข้ามาตามหัวเมืองใหญ่ๆเป็นภาพที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะส่วนคุณผู้ชมสังเกตพี่น้องชาวลาวขนสัมภาระกันกลับมามีกระสอบข้าวกระติบข้าวเหนียวบางคนเอาปลาสดเอาอาหารแห้งกลับมานะคะจะได้กลับมารับประทานกันตามสถานประกอบการที่แต่ละคนทำงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดนหนองคายค่ะพบว่ามีชาวลาวทยอยเดินทางกลับไทยเพื่อกลับมาทำงานนะคะมีแรงงานชาวไทยและนักธุรกิจทยอยเดินทางกลับไปยังฝั่งลาวด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางส่วนก็ทำงานมีธุรกิจอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจกระเป๋าสัมภาระป้องกันการนำยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามประเทศค่ะ